สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับเราก็มาลุยกิจกรรมนะครับเสาะล่าหาสายลมทั้ง5ดาบที่5นะครับซึ่งเป็นดาบสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับหลักๆคือมีให้เอาชนะศัตรูด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะและที่เหลือก็คือเป็นการเก็บเหรียญอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสำหรับใครที่เล่นตามมานะครับกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นให้ตีมอนนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บในส่วนของพวกไอตัวเหรียญ นะฮะแต่ทีเนี้ยปัญหามันมีอยู่ว่าพัซเซิลนะครับมันจะค่อนข้างจำกัดเวลาคือถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยเล่นใหม่อย่างเดียวนะฮะมอนก็มี2เวฟนะครับหลักๆนี่นะพอตีมอนเสร็จปุ๊บมันก็จะให้มันทำพัซเซิลตรงนี้อันดับแรกนะฮะก็จะเป็นอันนี้ไม่ต้องฝืนนะฮะอันนี้วิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราหันอันนี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วมาเปิดบูตตรงนี้ก่อนนะเปิดก่อนนะไม่งั้นมันบินไม่ถึงมันมีข้างบนอีกนี่แบบนี้นี่ปิดนะครับเพราะว่ามันบังทางอยู่นะแป๊บนึงนะกดไม่โดนเหรอใช่กดไม่โดน อุ๊ยก็ตกมาก็มาเริ่มใหม่นะฮะเปิดบูทมันมีเวลาพอให้เล่นอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเร่งหน่อยอุ๊ย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เฉียดชิวโอเคนี่แหละก็ระวังกันนิดนึงฮะถ้าตกก็รีบลงไปเริ่มใหม่ไออัดมุมออกมาโอเคอีกรอบนะฮะจริงอะไรไปตามลมก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ยากนะฮะคนหนึ่งนะผมมาหันขึ้นดีกว่าเอาเซฟเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดจริงๆถ้าคนไหนแม่นนะครับไม่ต้องหันขึ้นแบบผมก็ได้นะคือวิ่งไปตามลมได้เลยนะครับแต่ว่าหันได้มาถูกทางเฉยไม่มีอะไรฮะสองเว็บคือถ้าเก็บครบอะครับมันก็เรียบร้อยส่วนลมนี่เหมือนจะเป็นกิมมิคเพิ่มเติมในด่านนะฮะก็เอาตัวไฟมาละลายมันนึ่งฮะนั่นแหละเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนของรางวัลนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะยังไงขอให้สนุกนะครับ See you ในเกมนะครับเจอกันครับ